ย่างไรครับมาอีกแล้วครับพ่อผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เฮงนะผู้ใหญ่เฮงแล้วจะหนีกลับบ้านก่อนไหมผู้ใหญ่เฮงอ่ะไม่หนีไม่หนีกับผู้ใหญ่เฮงนี่เป็นนายกเฮงนะหรือว่าท่านประวิตรจารุรัชกุลครับผมอยู่อุทุพรพิสัยศรีสะเกษกันเองบตะเก้งใกล้กันครับยอดเยี่ยมมากเลยผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านผู้ใหญ่เฮงนะครับมากันที่มาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูครับว่าคู่นี้ในไฟแตกหักจะเป็นยังไงฮะครบยกหรือไม่ครับยกแต่ผมการันตีว่าเดือดแน่นอนครับมาครับเราดูกันสดๆครับช่อง8กดมาเลข27ครับขวาครับไลออนยัดซ้ายแมตช์นี้น่าจะชกได้เนียนขึ้นนะครับครอบครอบขึ้นเซิร์ฟอีกขยับวางแข้งซ้ายยังเบาอยู่เขาก็สวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับไม่ประมาทครับแล้วครับโดนกับปั้นขวาของไลออนไปแล้วขวาแล้วต่อยขวามันเริ่มจะทำกลิ่นตัวกันได้แล้วครับสองไฟคนละไฟคนละไฟคนละไฟวันนี้มันจะไทยไฟร้อยเอ็ดไทยเกินร้อยหรือไม่พยายามออกแข้งซ้ายหน้านะครับขยับเข้าไปแม่จะสับศอกไม่ได้ครับเตะขามาบวกศอกคืนครับจังหวะออกสวยลูกนี้ครับเราเซิร์ฟอย่างแกไม่ทิ้งที่หัวเข่าเลยนะใช่ครับถือว่าเป็นมวยสูงทีเดียวครับหมัดขวาครับเซิร์ฟหมัดขวาขึ้นไปแล้วก็เตะขาครับไลออนไลออนจิ้มขวาเจ้าดื้อครับแบกการเข้าไปหนักยังไม่พอครับปักศอกขวาครับโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่ครับเซิร์ฟยังนิ่งอยู่เย็บท้ายสวยวันนี้รู้สึกว่าต่อยได้รอบครอบขึ้นครับสำหรับไลออนประมาทไม่มีบุกบามครับนี่ฮะออกอาวุธควนไปเรื่อยพยายามเตะที่ขานะครับขาแล้วครับเซิร์ฟเองก็เข้าผิดเหลี่ยมนะครับโอ้โหหมุนตัวเตะครับไลออนโอ้นี่กระโดดสูงนะเนี่ยแต่จังหวะไม่ได้ครับเอาแล้วฮะมีเลือดซิปซิปออกมาตรงด้านจมูกของคาร์เมลอนเซิร์ฟพยายามจะฮุกซ้ายนะครับโอ้ยหมัดขวาครับหมัดขวาลูกนี้โอ้โหไม่จับมือจับมือยังเต้นลำวงนี่แน่ศอกนี้หนึ่งเดินเข้าหานะครับเซิร์ฟครับงัดศอกซ้ายของคาเมลอนทางด้านของเซิร์ฟเอาปัดขวาปัดขวาดีครับมาดีเซิร์ฟยิบเลยครับขวาสั้นๆตรงนี้สวยครับพี่จะบอกแหมไหวทีเนี่ยครับใช้วิธีดึงดึงแล้วก็โต้นะครับหมัดขวาที่ครอบไปครับงัดศอกซ้ายนะครับเอาละครับยังครับมีแผลซิบซิบหรือเปล่าเอาปัดขวาครับครอบไปอีกแล้วครับพยายามใช้ศอกแก้หมัดขวาของคาเมลอนเซิร์ฟครับสำหรับไลออนการวางแข้งขวาทีหมดยกครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเรามาดูภาพช้าครับเนี่ยครับหุบซ้ายแล้วก็เตะขาครับไลออนครับทำได้ดีนะครับแอนไปเลยครับเซิร์ชแล้วก็หมัดขวานี่แบบหมัดลักไก่นะครับแล้วก็หัวขามีดักศอกซ้ายทัดปาลาไปแต่ว่าอยู่ระยะห่างอยู่ครับแล้วลูกนี้หมุนตัวหมุน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 ลูกนี้ปาบเข้าให้ครับได้อยู่ก็ได้อยู่เต็มสิบให้ไปหกดีกว่าครับก็เกลียวสองรอบครึ่งแต่ลูกนี้ครับหนักครับหนักครับลูกนี้ครับขอบพระคุณนะครับเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเทศบาลนคร101องค์การบริหารส่วนจังหวัด101แล้วก็มูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมลูกนี้มาโหยกอกครับแตกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตรงดั้งครับแตกเลือดทะลักออกมาเลยครับโอ้โหจะแข็งแรงมากครับกิตติแมนครับทัดมาลานะครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับเซิร์ชจะเอาคืนครับหมัดขวาของเซิร์ชครับหนักครับตรงนี้โดนหนักครับเตะมาเตะคืนครับโอ้วันนี้เตะขาดีครับเอาหมัดขวาสวยครับทำไปเหมือนกันเซิร์ฟแต่ว่าโอ้ดูไกลแกทีบเรียกว่าเป็นบทเรียนนะครับของไลออนเมื่อไฟที่แล้วครับไฟนี้ชกละเอียดมากครับโอ้ชกได้ดีด้วยครับเอาละฮะจำแขนได้หรือไม่วันนี้แตกหักแน่นอนครับวันนี้พยายามจะออกหมัดถึงสองนะครับเซิร์ฟไม่ถึงนะครับวันนี้ออกไม่แม่นนะครับเซิร์ฟยับนี่ครับวางแค่ขวาเซิร์ฟนี่
ไม่กล้าเข้าแล้วครับสีขาวเข้ามาได้โดนศอกบวกเข้าไปเมื่อกี้โอ้โหไว้ทีนึงนี่แหละฮะต่อยแม่นครับต่อยแม่นครับหมัดนี้เรียกว่าศึกหนักของเธอแน่นอนครับวันนี้ต่อยละเอียดครับวันนี้ต่อยละเอียดเลยสำหรับไลออนเอาละครับเสิร์ฟตัวเองก็ยังไม่ย่อท้อนะครับศอกขวาของไลออนโดนบางหน่อยเตะขาครับเพราะแมตช์ที่แล้วที่แพ้น็อกคาร์เมล่าเซิร์ฟนี่รับประมาทครับวิ่งเข้าหาเขาจะสู้คาร์เมล่าเซิร์ฟดักขวาแล้วเรียบร้อยเลยฮะแต่วันนี้ตั้งรับแล้วตั้งรับแล้วตอบโต้ได้สวยงามครับคือดักออกดักออกเลยครับตอนนี้คาร์เมล่าไลออนครับคาร์เมล่าเซิร์ฟเตะขวาครับน้ำหนักชักจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขาซ้ายหน้าจะเจ็บครับตอนนี้เรียกว่าเละเทะครับหน้าของคาร์เมล่าเซิร์ฟครับเลือดอาบหน้าครับท่านผู้ชมโอ้โหแตกทั้งสองข้างครับจมูกซ้ายจมูกขวาครับเตะข้ามหัวไปทีนึงเอาละครับเซิร์ฟยังไม่ย่อท้อนะครับยังพยายามหาวิธีเจาะอยู่ครับเอาทีมครับแต่อย่าเข้าไปครับเอาโดนแม่โดนซ้ายหมัด1 2ดึงหลบครับไลออนครับยักคิ้วยักคิ้วยักคิ้วได้นะฮะแต่ห้ามแลบลิ้นแน่นอนครับก็ถือว่ายังมั่นใจในสายตาตัวเองครับสําหรับไลออนทําแล้วเซิร์ฟขยับเข้าหานี่ครับการแก้ของไลออนยอมรับครับวันนี้แก้ด้วยการเตะแล้วแก้ด้วยการตอกขวาและตอกซ้ายเนี่ยทั้งทับอลาแล้วมีหมัดขวาแบบนี้ครับขยับเข้าไปครับเรียกว่าหลากหลายครับพี่จะบอกคุณใช่ครับแล้วก็ออกละเอียดนะครับใช้วิธีตั้งรับจับทางนะครับแหมก็ไปลอดเซิร์ฟขยับเข้าไปนะครับโอ้โหวันนี้นี่กลายเป็นหาตัวไลออนไม่เจอครับเซิร์ฟวันนี้เอาหาครับผีผามโดนหมัดผีผามโดนศอกจังหวะหลวมโดนหมัดครับแล้วก็มีแข้งขวาผสมไปด้วยนี่ฮะเข้าหลวมเรียบร้อยครับแหมหมดยกที่สองอ้าวเดี๋ยวมาเดือดกันต่อครับกลับมาดูภาพช้านะครับเนี่ยครับนัดศอกซ้ายครับคือระยะที่ของคาร์เมล่าเซิร์ฟเข้ามาเนี่ยจะมีศอกดักเอาไว้ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นศอกขวานะครับเนี่ยครับศอกขวาที่หน้าแหกเลยครับครับเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะเลยฮะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับต่อยขวาครับเข้าเต็มปลายคางนะครับถ้าไม่ฟิตเนี่ยมีโอกาสนับแน่นอนครับใช่ครับจะป้องลูกเนี้ยร่างกายดีมากนะครับเนี่ยครับดูครับศอกขวาอันนี้หนักนะคางเหล็กเลยฮะครับโดนอย่างนี้อยู่ได้ยังไงโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับไลออนถือว่าปลายหมัดฮะตอนนี้เรากำลังสนุกอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวปลวกแดงระยองคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยไฟท์ฮะคอนเฟิร์มมาแล้วพี่ปนาพี่ปนาบอกว่าเจอกันปีหน้าครับเป็นครั้งที่3ติดต่อครับกับปลวกแดงไทยไฟท์เอาล่ะครับสู้กันต่อครับบนเวทีครับตรงมุมนี้ครับโอ้ยศอกกับศอกเหมือนมีดคนละเล่มสับกันแล้วครับตรงนี้ครับคาร์เมล่าเซิร์ฟยกสุดท้ายต้องลุยเต็มที่แหละครับสองยกนี้โดนไปเยอะโอ้โหโดนดักศอกอีกทีนึงโอ้ดักได้สวยเลยนะครับไลออนครับชกละเอียดครับฮุกซ้ายดักเอาไว้ครับเตะขาครับทางด้านของเซิร์ฟเหยียบซ้ายแล้วเตะขาคืนครับไลออนเรียกว่าไลออนสวมบอกคือน็อกแล้วตอบโต้ครับนี่ครับดูจังหวะบล็อกแล้วตอบโต้แบบนี้สวยครับมีอัปคัตด้วยฮะใกล้ๆแหมก็ถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเย็บซ้ายครับเซิร์ชโดนฮุกซ้ายคือจากไลออนครับพยายามจะอัปคัตซ้ายโอ้หมัดขวาตรงสวยครับเนี่ยวันนี้จังหวะ2ก็ต่อยหมัดขวาสวยครับสำหรับไลออนหาเซิร์ชยังหาเหลี่ยมหาหลักไม่เจอครับนี่ครับเข้าไปโดนอาวุธของไลออนออกมาโอ้โหเนี่ยจะดักศอกนะครับไม่โดนครับอาหมัดนี่ก็คล่อมไปครับสายตาดีฮะสายตาดีครับการโยกลงมาสวยงามครับเข้าไปโดนทุกดอกโดนทุกเม็ดครับไปยืนเป็นเป้านิ่งครับสำหรับไลออนวงในก็พยายามสวมหมวกกันน็อกนะครับให้คู่ต่อสู้ต่อยเข้าไปไม่โดนใบหน้าครับเรียกว่าเขาก็มีเลือดเราก็มีเลือดครับของไลออนนี่เป็นเลือดกำเดานะครับขยับเข้าไปหานะครับแข้งซ้ายหน้าก็ไม่ถึงครับเซิร์ฟอัปคัตขวานะครับยางกันฟันหล่นเลยครับลูกนี้โดนครับพี่สปองหนุ่มนานครพนมครับยงยุทธอภัยโสบอกว่าเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวล้างให้ก่อนเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวล้างก่อนขาดจังปองจังแปงครับหนุ่มนานครพนมดูสิครับเลือดอาบหน้าเรียกว่าเละตุ้มเป๊ะละละเละตุ้มเป๊ะคือเซิร์ฟเองก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ว่าไลออนเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีมากครับไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างครับนี่เราไม่ล้างแล้วเหรอฮะไปล่วงอีกทีนึงโอ้ไม่ล้างยัดเลยโอ้ล่ะครับไม่ทันไม่ทันเวลาโอเคเวลาเหลือน้อยครับสำหรับแคมป์เซิร์ฟก็ไปต่อนะครับเซิร์ฟครับแข้งซ้ายสูงครับปัดขวาไม่ถึงครับงัด
ศอกคืนครับทางด้านของไลออนทีขวาดักเอาไว้ครับเข้าไปกระโดดอาวุธไลออนออกมาครับโอ้เข้าทุกทีท่าครับมันน่าจะจบที่ไฟนี้ครับคู่นี้โอ้โหน่าจะมันมีภาค4แน่นอนใช่ครับเอาฮุกขวาแล้วก็เตะซ้ายโอ้หาตัวไลออนไม่เจอครับเซิร์ฟวันนี้ครับพยายามจะหาเข้าทุกลูกเข้าทุกจังหวะครับแต่ว่าไลออนนี่ตอบโต้ได้อย่างดีครับวันนี้สู้ครับทุกลูกครับแหมวันนี้ถือว่าฟิตมาดีแก้เกมมาดีครับวันนี้ถือว่าห่างเลยวันนี้ครับเข้ามาถึงยกที่3ยกสุดท้ายนี่ฮะพยายามทีมนะครับเซิร์ฟหมัดขวาครับหมัดขวาวันนี้ไม่ทำงานเลยนะครับต่อยโดนน้อยมากครับคือโดนอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าโดนน้อยครับต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายครับไลออนแล้วหมดยกครับท้ายที่สุดครับนี่ครับดูครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายก้มกราบแม่ดูสิฮะความน่ารักของนักมวยทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในกติกาใดๆทั้งสิ้นครับแต่อยู่ในหัวใจของลูกผู้ชายบนผืนผ้าใบแห่งนี้ครับโอ้ก็คงจะผิดหวังในฟอร์มตัวเองด้วยครับคาเมรอนเซิร์ฟครับเรียกว่าเลือดทะลักครั้งแรก3ยกเสมอมีเซเดนเดทถูกต้องครั้งที่2นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไลออนแพ้น็อก49วินาทีแรกเละเทะเลยฮะนี่คือครั้งที่3ครับไฟแตกหักจริงๆครับน่าจะไม่มีไฟที่4ครับสำหรับคู่นี้ครับดูภาพช้านะครับดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับดูเลยโอ้ย จมูกชนจมูกครับผมดั้งชนดั้งดั้งโด่งทั้งคู่ฮะและดูจังหวะนี้ครับโอ้เนี่ยครับศีรษะไปชนกันครับเกือบไปเหมือนกันแล้วกระโดดเข่าลูกนี้เพราะเหินเดินอากาศได้ครับเซิร์ชและดูจังหวะนี้ครับต่อยขวาครับเรียกว่าลักไก่ครับลักต่อยจิ้มไปเฉยๆครับปัญญางร่วงครับแบบนี้ครับเลือดหยดเป็นทางด้วยครับหมัดขวาเข้ากกหูครับแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับโชคดีโดนท่อนแขนวันนี้บอกเลยว่าหนักครับสำหรับคาร์มอนเซิร์ชแต่ภาพสุดท้ายแบบนี้ครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับครับกราบแบบเบญจางคัมภีร์ครับนี่คือมวยไทยแน่นอนครับครบ3ยกนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนดูนะ3ยกก็คุ้มแล้วสำหรับคู่นี้นะครับถึงเวลาประกาศผลผู้ชนะครับครับมาผู้ชนะสำหรับแมนนี่ The Winner ใครขาวหรือดำขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ไลออนวอร์ไพเลยินดีด้วยนะคู่นี้ที่เจอกันมาบ่อยรักกันเป็นพี่น้องมันจริงๆฮะโอ้โหสุดยอดยินดีไลออนด้วยนะครับ